แล้วก็ยอกย้อนได้ด้วยผันได้ด้วยหลายรูปแบบไปเกินมันเป็นคุณสมบัติพิเศษภาษาพ่อคนนี่เป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้ดีที่สุดภาษาพ่อคนเราเห็นเป็นภาษาที่อธิบายเนื้อหาสาระของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ในชาวโลกคือธรรมะธรรมะนี่ได้ดีที่สุดไอ้ความดีที่สุดตรงนั้นน่ะมันต้องมีที่มาที่ไปก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าคือพระอรหันต์พระร่วงกับพระเจ้าเราเห็นคือพระองค์เดียวกันคิดมานานมากนะเพราะท่านต่อไปนี้จะไปที่อนุสรณ์สถานใหญ่ๆนะฮะก็จะเล่าในสิ่งที่ลุงหงอกที่จะประมวลได้อายุ74ปีแล้วเนี่ยเผื่อคนรุ่นใครๆก็ได้มาดูเราไม่บอกว่าถูกผิดประมวลใครประมวลมันเพราะแต่ละคนก็เป็นยูนิตหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยกันมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสเหมือนกันซึ่งต่างกันคนละเว้งบางคนก็เสพสารในเรื่องจิตวิญญาณพบชาติแล้วได้โอเคไหมบางคนก็ไม่ได้ไม่อะไรคือไม่ได้นะเล่าสู่กันฟังไม่ได้ผมจะไม่หนูจะถามย้อนถามไปอีกทีนึงเมื่อกี้เสียงหายสรุปว่าพระร่วงกับพระเจ้ารังแหมหาราชในทัศนคติของเราอธิบายหน่อยครับเป็นยังไงนะครับก็คือหนูคิดว่าน่าจะเป็นท่านเดียวกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หน้าจ่านี่มันแยกเปอร์เซ็นต์ซิอ่ะหนูว่าเต็มร้อยนะคะสำหรับลุงโอเคเอามือมาครับจะจับมือเหมือนกันขออนุญาตชื่ออะไรคะจีรัสสุดาหนูคือความกล้าหาญมากนะครับของสถาบันหรือคนไทยที่อยู่ในพื้นที่มันจำเป็นมากที่เราจะต้องรู้ว่าเราคือใครใช่ใช่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราคือใครก่อนนะไม่จำเป็นต้องเราทำงานที่นี่นะเรามีความมั่นใจหรือความภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเราเนี่ยมันเป็นแน่นอนเพราะว่ามันมีที่นี่มีสถานที่ที่อ้างถึงอ้างอิงได้ไม่ได้ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้น้อยหน้าเลยแล้วก็เชิญครับค่ะดีมากอ่ะครับดีมากเพราะว่าเราไม่ต้องไปถามหรอกว่าเขาเขียนยังไงมาคนเขียนก็ยังไม่รู้หรอกว่าคืออะไรเพราะมันเป็นพันปีแต่ที่แน่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยครับการเห็นตรงหน้ามันบอกที่มาได้แน่นอนโอเคนะทีนี้ใครเราจะไปถึงจุดนั้นประเด็นต่อมาก็คือว่าสิ่งที่พระร่วงทำได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์วาจานี่ลมปากนะหนูชัดเจนเนาะวาจาศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปัญญาในการสารฉลอมมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากอะปัญญานี้คือง่ายๆคิดตลกๆนะซวยมากเลยนะที่ทางอะไรอ่ะทางเมืองขอมที่พี่อ่านมาบอกว่าทางเมืองขอมก็คือตอนนั้นเป็นพระชัยวรมันที่สองชัดเจนเนาะเฮ้ยเห็นการไม่ดีแน่แล้วทางฝั่งของสถานที่ตรงนั้นยังไม่เรียกว่าเป็นไทยด้วยซ้ำไปตรงเนี้ยเนาะทีนี้จะเรียกว่าละโวหรือสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยนะทีนี้ไทม์ไลน์ถ้าบอกว่าองค์เดียวกันก็ต้องเป็นไทม์ไลน์เดียวกันพี่ก็ว่าอันนั้นแหละเพราะว่ามันเหมือนวันนี้เราเกิดเหตุ2คนณวันนี้นะครับความเป็นจริงมีเพียงสิ่งเดียวแล้วมันถูกพูดต่อไปมันจะเบียนไปเรื่อยเนี่ยถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์มามันต้องยอมรับสภาพตรงนี้ฉะนั้นเท่านั้นเองทีนี้ไอ้เกล็ดของความเป็นศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำป่าแล้วก็ขอมดำดินดันไปเอ่ยอ้างหรืออ้างอิงอ้างถึงได้ในพุทธปฏิบัติของพุทธศาสตร์ศาสตร์จานพุทธว่าเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์คริสต์ก็มีพระเยซูไงสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ฮินดูก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องจริงแน่นอนเรื่องคิวน้องรักโอเคครับก็ความยินดีมากๆนะแปลว่าเป็นจุดสุดท้ายที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงห่วงห้ามจังในการถ่ายทำต่างที่จริงมันเป็นจุดที่จะอธิบายขยายความไปถูกโลกกว่าให้ผู้คนหลั่งไหลมาจะห้ามทำไมในการถ่ายห้ามมันก็ไม่ได้มันถึงยุคของมันไอทีมันจะเดินทางให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการแล้วต่างต้องเตรียมคนที่อธิบายขยายความให้กับผู้สงสัยได้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยฝึกงานเหมือนกันฮะถ้าจะฝึกเพื่อทำงานที่นี่เป็นอาสาเป็นอะไรก็ว่าสุดแต่ก็มีอัตราจ้างอยู่แล้วนะไอที่มีรายได้เข้ามาแต่เนี่ยเอามาแบ่งมาใช้กันวันละ500บาทพอไหม800บาทพอไหมในแต่ละวันเป็นมันเป็นจ็อบหนึ่งเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้มาบริการกันต้องจัดการเงี้ยอธิบายฮะอย่าไปห่วงมันถ่ายรูปยังไงมันก็ไม่สึกหรอเห็นไหมครับอธิบายแต่ละคนมันเป็นความรู้เสนอผู้ใหญ่นะขออนุญาตทีนึงชื่อจิรัสสุดาค่ะเป็นนางสาวหรือเป็นนางสาวค่ะรักษาไว้นานๆนางสาวเนี่ยโอเคนะโอเคนะยินดีด้วยจริงๆครับเพราะว่าเป็นคนที่พอยเดียวกันพระร่วงพระเจ้ารำพิงคือคนเดียวกันผมบอกว่าคือพระอรหันต์
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดคุณลุงมีน้ำบัตรให้น้องซะหน่อยน้องเขาหน้าดูแลเรื่องกลับคืนไปอยากให้สิ่งดีๆกลับคืนเพราะหนูเป็นคนสุดท้ายที่ได้เรื่องพอดีครับถ้าอยากจะด่าติดตามตรงนี้ถ้าอยากติดตามนี่ภาษาไทยเอาภาษาอังกฤษไหมด้วยน้องภาษาอังกฤษด้วยโอเคครับพูดเก่งมากเลยตัวเล็กอันนี้น้องเอกภาษาเนี่ยดีมากค่ะดีมากดีมากอยู่ตรงนี้จะได้ภาษาก็อะไรก็ตามที่ทำตามหน้าที่ก็ทำไปอันนี้คือนำเสนอสิ่งใหม่หมายถึงว่าเนี่ยวิธีการถ่ายทอดวิธีคิดว่าเดินเข้าไปถามแล้วชงคลิปไปเลยใครก็ได้มันจะมีติดตามกดGoogle ปุ๊บลุงออกเจอแน่นอนเจอแน่ค่ะคือเป็นใคร Thank you น้องรักขอบคุณครับขอบคุณมากครับ Thank you very much ภาษาสุดท้าย